ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฏการแพทย์แผนไทยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายต่อในเรื่องของระบบ Digestive System นะครับเราตอนนี้เราก็จะมาถึงตอนที่4หรือตอนตรงกับระบบตรงกับลำไส้ใหญ่ที่ตอนที่3ก็อาจารย์ก็พูดถึงลำไส้เล็กไปแล้วหรือ Small Intestine อันนี้เราก็มาดู Large Intestine กันนะครับลำไส้ใหญ่นั้นก็เป็นส่วนที่ต่อจากลำไส้เล็กนะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวประมาณ5ฟุตนะโดยเริ่มจากซีกัมไปจนถึงแอนัสแล้วเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับนะดังต่อไปนี้ก็คือนะตอนที่1หรือช่วงที่1หรือช่วงแรกของลำไส้ใหญ่เราเรียกว่าซีกัมเป็นลำไส้ใหญ่ตอนต้นนะครับที่ต่อจากลำไส้เล็กนั่นเองต่อจากตัวลำไส้เล็กส่วนปลายนะครับในส่วนนี้ก็จะมีไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งเราเรียก appendix นะครับตรงส่วนปลายจะเป็นหลอดเล็กๆนะฮะปลายตันยาวประมาณ3นิ้วตัว appendix ตัวเนี้ยนะครับเราจึงเรียกว่า vermiform appendix แล้วมักจะเกิดการอักเสบนี่เวลาที่เกิดการอักเสบเราก็เรียกว่า appendix ได้appendicitis นะครับ appendicitis ก็คือไส้ติ่งอักเสบนั่นเองนะครับส่วนที่2เราเรียกว่าโคลอนตัวนี้สามารถแบ่งออกเป็นถึง4ส่วน4ตอนด้วยกันนะครับก็คือ ascending colon ascending แปลว่าขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นส่วนที่ทอดนะครับทอดบกขึ้นไปด้านบนขึ้นด้านบนแล้วก็ส่วนที่2ของโคลอนก็คือ transverse colon เป็นส่วนที่ทอดขวางลำตัวแล้วก็ descending colon descending ก็ลงทอดลงมาด้านล่างแล้วก็ sigmoid colon อันนี้ก็จะโค้งเป็นรูปตัว S นะตัวโคลอนเองเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนก็คือ ascending colon transverse colon descending colon และ sigmoid colon นะครับส่วนที่3ของ small intestine ก็คือ rectum rectum นี้เป็นส่วนที่ต่อจาก sigmoid colon นั่นเองมีความยาวประมาณ5นิ้วนะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนตรงหรือเราเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนตรงเป็นส่วนที่พองโตมากกว่าส่วนอื่นเพราะทำหน้าที่เก็บอุจจาระได้มากนั่นเองและก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็น anal canal เป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่นะแล้วก็มีช่องเปิดสู่ภายนอกเราเรียกว่าแอนัสตรงบริเวณนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดที่เรียกว่าสฟิงสเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการขับถ่ายนะครับโดยหูรูดตรงบริเวณแอนัสเราจะตรงนี้จะมีอยู่2ชนิดอันนี้เรามาดูภาพกันก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นตัว large intestine นะส่วนแรกตรงนี้เป็น ascending colon แล้วก็จะมี vermiform appendixเห็นไหมเป็นส่วนที่ยื่นลงไปเล็กๆและปลายตันอันนี้เป็น ascending colon transverse colon นะขวางแล้วก็ descending colon ตรงนี้ก็เป็น sigmoid colon แล้วก็เป็น rectum และส่วนสุดท้ายก็เป็น anus นะอันนี้ก็เป็นรูปร่างให้เราเห็นโครงสร้างนะตรงนี้ก็อีกอันหนึ่ง vermiform appendix เห็นไหมในตัว vermiform appendix เนี่ยก็สามารถมีรูปแบบการตำแหน่งได้หลายแบบบางทีก็เฉียงขึ้นไปข้างบนบางทีก็เฉียงขวาบางทีก็เฉียงตกลงมาเพราะอันนี้ก็เป็นการ deform ของร่างกายที่แตกต่างกันในส่วนนี้นะฮะเห็นไหมเป็นซีกัมนะซีกัมตรงส่วนนี้เราเรียกซีกัมนั่นเองแล้วก็ ascending colontransverse colon ให้เห็นแล้วก็ยังเห็นว่ามีบลัดซัพพลายมีเส้นเลือดนะครับก็คือกลุ่มของ superior mesenteric artery ก็มาเลี้ยงลำไส้นะลำไส้ใหญ่ส่วนที่เป็น ascending และ transverse นะครับเป็น superior mesenteric artery นะฮะแล้วช่วงโค้งของลำไส้ใหญ่ช่วงนี้เราเรียก right colic flexor right colic flexor นะครับแล้วก็การที่มันเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องอย่างนี้เราเรียกว่าออสตัมออสตัมนะครับ
นี่ก็เป็นส่วนลำไส้เล็กไฮเลียมที่มาก่อกับลำไส้ใหญ่ส่วนซีกัมนั่นเองนะครับนี่ก็ให้ดูภาพให้เห็นหลายๆภาพก็ เห็นว่าบัตซัพพลายที่ลงมาก็คือตัวเอออร์ต้าลงมาเห็นไหมฮะก็จะแตกแขนงมาเรียนเป็นกลุ่มมีเซนทรีอาร์ทรีซึ่งมาเลี้ยงลำไส้ใหญ่ส่วนทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นอินฟิเลียมีเซนทริกอาร์ทรีและเวนอันนี้มีทั้งมีก็เป็นกลุ่มก็เป็นเส้นเลือดดำและเลือดแดงที่มาเลี้ยงลำไส้ใหญ่ส่วนเดสซิ่งโคลอนซิกมอยด์โคลอนแล้วนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมนะแล้วก็อันนี้เป็น Vermiform Appendix อันนี้เป็นเล็กตั้มนะฮะเลือดดำก็ย้อนกลับไปทาง Inferior Vena Cava นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนรวมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Superior Mesenteric Artery ซึ่งจะแตกแขนงออกไปเลี้ยงทางด้านขวานะลำไส้ทางด้านขวาลำไส้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีแขนงลงมาส่วน Inferior ก็จะไปเลี้ยงทางด้านซ้ายนะครับเป็นพวก descending colon six small colon นั่นเองนะฮะทีนี้กล้ามเนื้อหูรูดอย่างที่บอก anal canal เนี่ยสามารถแบ่งเป็นก็มีหูรูดอันที่อยู่ด้านไหนก็ internal anal sphincter internal anal sphincter เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่รอบๆทวารหนักก็จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะชนิดที่เรียกว่าพาราซิมพาเทติกจากไขสันหลังระดับเซครัมหรือระดับกระเบนเน็บนั่นเองนะครับถ้าระบบประสาทนี้ถูกกระตุ้นก็จะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดนั้นคลายตัวนะครับส่วนอันนอกเราเรียกว่า external anal sphincter ตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อลายครับนะอยู่ถัดเข้ามาอยู่ถัดออกนะอยู่ด้านนอกนั่นเองอยู่ถัดออกจากหูรูดด้านในเล็กน้อยถูกควบคุมโดยมอเตอร์เนิร์ฟที่ออกมาจากไขสันหลังระดับซีคัมเช่นเอ็มซึ่งภายใต้อันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองที่เรียกว่า voluntary control ที่เราสามารถควบคุมได้นั่นเองสั่งเราจะกั้นอุจจาระก็คือโดยใช้ external anal sphincter ตัวนี้นะครับการกั้นอุจจาระทำได้โดยการสั่งให้หูรูดด้านนอกหดตัวในขณะที่ไม่มีความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระนะครับกล้ามเนื้อหูรูดอันในและอันนอกจะอยู่ในสภาพหดตัวก็คือหดตัวรัดไว้นะกระบวนการขับถ่ายอุจจาระจะถูกยับยั้งโดยความรู้สึกเจ็บปวดและความกลัวได้เหมือนกันนะที่เราเรียกว่าคือเวลาที่เราเจ็บปวดมากๆหรือกลัวนะการขับถ่ายคือกล้ามเนื้อหูรูดตัวนี้ก็จะหดเกร็งแล้วก็ไม่ยอมคลายนะก็เป็นผลจากระบบประสาทด้วยนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่ามันเป็นในส่วนของเล็กตั้มปลายสุดก็เป็นแอนัสตรงแอนัสก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดทางด้านในด้านนอกอินเทอร์นอลสฟิงเตอร์นี่จะอยู่ด้านในส่วนเอ็กซ์เทอร์นอลสฟิงเตอร์เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่คุมอยู่ด้านนอกนะครับนั้นอินนี่ถูกโดยอินนี่เป็นถูกควบคุมโดยพาราซิมพาเทติกแล้วก็เอ็กซ์เทอร์นอลถูกควบคุมโดยมอเตอร์เนิร์ฟหรือวอลันทารีคอนโทรลนะครับเยื่อบุในลำไส้ใหญ่นั้นนะชั้นในสุดก็คือชั้นมิวสคัสโคสนั้นจะไม่มีวิลไลหรือเซอร์คูลาร์โฟลว์อาหารเมื่อไปถึงลำไส้ใหญ่นะครับจะใช้เวลาราวประมาณ9ชั่วโมงนะครับ9ชั่วโมงหรือกว่านั้นหลังจากที่ได้บริโภคไปลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ไม่มีการดูดซึมหรือย่อยอาหารนะครับนอกจากจะช่วยดูดซึมน้ำไว้บ้างเท่านั้นนะครับไม่มีการดูดซึมหรือย่อยอาหารส่วนชั้นในสุดเนี่ยนะครับทีนี้มาดูการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเกิดขึ้นน้อยกว่าลำไส้เล็กแต่ก็สามารถแบ่งบอกได้เป็น2แบบแบบที่1คือการเคลื่อนไหวแบบ mixing movement หรือ hostile contraction mixing movement หรือ hostile contractionอันนี้ก็เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบเกิดเป็นช่วงๆตามความยาวของลำไส้ใหญ่ทำให้เรามองเห็นลำไส้ใหญ่มีลักษณะเป็นกระป๋องที่เรียกว่าฮอสตาการเกิดฮอสตาไม่ได้เกิดขึ้นที่จุดเดียวตลอดเวลา
แต่จะเลื่อนไปทางทวารหนักช้าๆอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้กากอาหารนะได้สัมผัสกับผนังของลำไส้ใหญ่อย่างแนบแน่นนะครับทำให้การดูดซึมเป็นไปได้นะเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับตัวฮอสตาคอนทราคชั่นหรือเป็นมิกซิ่งมูฟเมนต์นะครับแล้วการเคลื่อนไหวแบบแมสมูฟเมนต์อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเป็นโทเรทันซิสอันนี้ก็ช่วยทำให้กากอาหารนั้นเคลื่อนลงสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเกิดขึ้น 3-4 ครั้งต่อวันเท่านั้นเป็นแบบแมสมูฟเมนต์ 3-4 วันเท่านั้นมักจะเกิดภายหลังจากการกินอาหารซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรีเฟกเราเรียกรีเฟกนี้ว่าแกสโตโคลิกรีเฟกจำไม่ดีนะครับแกสโตโคลิกรีเฟกเป็นการเคลื่อนไหวแบบแมสมูฟเมนต์เพื่อเป็นการขับกากอุจจาระหรืออุจจาระออกมาหรือกากอาหารให้ลงสู่ส่วนปลายมากที่สุดนะครับเป็นแกสโตโคลิกรีเฟกมูลอันนี้ก็พูดถึงอันนี้ก็สรุปเป็นภาษาอังกฤษmobility of large intestine ก็คือการเคลื่อนไหวของ large ของลำไส้ใหญ่ก็มี horstock contraction horstock contraction เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ slow segmental movement คือช้าแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วน horstock นะก็จะมีการหดตัวเพื่อตอบนะแล้วก็ response ต่อ distension ด้วยนะตอบสนองต่อการยืดตัวของลำไส้ส่วน gastrocolic reflex ตัวนี้นะก็เป็นสามารถก็เริ่มทำงานตั้งแต่การที่อาหารเข้ามาอยู่ในกระเพาะแล้วนะครับแล้วก็มี three slow powerful peritonitic phase ก็คือมี3มีการเคลื่อนไหวที่มีพลังนะครับเป็นแบบ peritonitis นะ3ประมาณ3ครั้งต่อวันอันนี้เป็น peritonitic wave นะในโคลอนหรือ mass หรือเราเรียกอย่างว่า mass movement นั่นเองเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของ large intestine ก็มี horstock contraction แล้วก็ gastrocolic reflex นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรามาดูเรื่องของกลไกนิดนึงนะครับกลไกที่การทำงานนะอันที่1 feces ก็คืออุจจาระก็จะเคลื่อนเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการยืดตัวของเล็กตั้มนะเวลาที่กากอาหารเข้ามาส่วนถึงเล็กตั้มเนี่ยก็จะไปยืดเอาส่วนเล็กตั้มนะก็ตัวนี้เองการยืดตัวของเล็กตั้มก็ไป stimulation stretch เกิดการยืดเกิดการกระตุ้นโดยการยืดนะครับนะส่วนที่เป็น receptor ก็คือจะมี receptor อยู่ตรงนะบริเวณผนังของเล็กตั้มนะหรือซึ่งตรงนี้เห็นไหมถูกกระตุ้น nerve fiberก็จะถูกกระตุ้นกระแสประสาทก็จะย้อนกลับไปยังไขสันหลังนะก็จะถูกส่งกระแสประสาทไปยังไขสันหลังในส่วนที่สีฟ้าตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นไขสันหลังนะฮะรีเซพเตอร์ก็จะส่งสัญญาณประสาทขึ้นไปทาง afferent fiber นะไปตามของ spinal cord neuron ตัวนี้ก็จะส่งขึ้นไปในระดับที่ higher หรือสูงกว่าคือระดับสมองในส่วนที่2เนี่ย stretchreceptor ในผนังนะในขณะที่ผนังของลำไส้ใหญ่ตัวนี้นะซึ่งถูกควบคุมโดย parasympathetic motor efferent fiber นะก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดมีการลำไส้ตัวนี้มีการ contraction นะในส่วนของที่เป็นเล็กตั้มและก็ sigmoid colon นะหลังจากนั้นก็ relaxation มีการคลายตัวนะของ internal anal sphincter ด้วยพอมีการคลายตัวก็เลยเกิดการขับถ่ายอุจจาระออกมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจะต้องมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างบริเวณที่เป็นโคลอนและก็ระบบประสาทส่วนกลางด้วยนะทีนี้มาดูขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะถ้าเกิดภาวะการขับถ่ายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่โยสุทัยนะครับ voluntary control neurons ตัวนี้ก็จะไปยับยั้งที่ external
annual sphincter ทำให้เกิดการ relax แล้วก็ทำให้ส่งผ่านของฟีซี่มาได้นะอันนี้ก็จะเป็น annual sphincter อยู่ด้านนอกนะเป็นตัวที่ถูกควบคุมโดย voluntary control นะอันนี้ที่3เห็นไหมจะมีอยู่3ขั้นตอนก็คือหมายถึงว่ามันมีการกระตุ้นทำให้รู้สึกไม่ convenient to defecate นะตัวนี้ก็คือไม่รู้สึกถูกกระตุ้นคือมันมีการกระตุ้นอยู่2ส่วนทั้ง internal sphincter และก็ external เห็นไหมแต่ external เนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยเห็นไหมเป็นกระแสประสาทที่สั่งมาจากส่วนของ cerebral cortex และผ่านลงมาที่ไขสันหลังเป็น voluntary motor control นะมาสู่ external sphincterExternal sphincter เป็น skeletal muscle หรือกล้ามเนื้อลายส่วน internal เป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับอันนี้ก็จะทำให้ระบบการขับถ่ายเกิดขึ้นนะฮะนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ mass movement คืออะไรบ้างก็คือการยืดตัวออกของกระเพาะอาหารโดยอาศัยอาหารที่เรากินเข้าไปจึงทำให้เกิด gastrocolic reflexก็คือแสดงปฏิกิริยาแกสโซโคลิกเนี่ยไม่ได้เกิดที่ลำไส้ใหญ่อย่างเดียวจะถูกการทำงานตัวนี้ก็ต่อเมื่อมีอาหารลงไปในกระเพาะแล้วก็มีผลทำให้ลำไส้ใหญ่เริ่มมีการ movement แล้วนะเหมือนมีการเตรียมความรอละรู้ว่าอาหารเข้ามาที่ส่วนที่กระเพาะ2คือการยืดของผนังดูโอดีนัมแล้วก็จะทำให้เกิดนะก็จะทำให้เกิดดูโอนะจริงๆต้องดูโอนิโนนะครับตรงนี้ต้องแก้ไขนิดทำให้เกิดตรงนี้น่าจะเป็นดูดีนะฮะดูดีนะครับโอเคก็จะทำให้เกิดดูโอดิโนโคลิกรีเฟกด้วยซึ่งรีเฟกทั้ง2ชนิดนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดแมสมูฟเมนต์ภายหลังจากรับประทานอาหารเช้าเห็นไหมเวลาที่เรารับประทานอาหารเช้าไปนะลำไส้เล็กเอ่ยนะลำไส้ใหญ่เอ่ยก็รู้แล้วว่ามีอาหารเข้าไปก็เริ่มมีการ movement แล้วนะไม่ใช่ว่าอาหารมาถึงแล้วถึงจะ movement ถึงจะเคลื่อนไหวนะครับมีการ reflex มือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่มากระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วนะครับการระคายเคืองของลำไส้ใหญ่ถ้าผนังด้านในของลำไส้ใหญ่เกิดการระคายเคืองด้วยสิ่งต่างๆก็จะมีการเคลื่อนที่แบบ mass movement ด้วยไม่ว่าจะเป็นการยืดของกระเพาะการยืดตัวของลำไส้เล็กหรือการระคายเคืองไปที่ลำไส้ใหญ่มีกระตุ้นก็กระตุ้นให้เกิดแมสมูฟเมนต์ได้หมดและที่สุดท้ายก็คือระบบประสาทการกระตุ้นของพาราซิมพาเทติกที่มาเลี้ยงลำไส้ใหญ่อันนี้ก็จะมีผลสำคัญที่ทำให้เกิดแมสมูฟเมนต์เพิ่มขึ้นและแรงขึ้นด้วยนั้นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวต้องใช้ถึง4ส่วนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการดูดซึมของลำไส้ใหญ่ตัวชามนะครับหรือตัวที่อาหารที่ถูกคลุกเคล้าแล้วหรือย่อยจนเป็นก้อนพร้อมที่จะได้รับการดูดซึมแล้วเนี่ยที่เรียกว่าชามตัวเนี้ยจะผ่านออกจากลำไส้เล็กส่วนที่เป็นไอเลียมเข้าสู่ซีกั้นของส่วนที่เป็น large intestine วันละ300ถึง500นะ ml หรือมิลลิลิตรซึ่งในชามตัวนี้ประกอบด้วยอาหารที่ไม่ถูกย่อยได้แก่ผนังเซลล์นะครับโทษทีได้แก่ผนังเซลล์ของพืชซึ่งประกอบไปด้วยพวกเซลลูโลสนะพวกนี้จะไม่ได้ถูกย่อยก็จะพวกเซลลูโลสต่างๆกากใยต่างๆก็จะถูกผ่านเข้ามาที่ลำไส้ใหญ่ในส่วนที่เป็นซีกั้นรวมกับอาหารที่เหลือจากการดูดซึมโดยลำไส้เล็กนะครับก็มารวมกันกากอาหารเหล่านี้จะถูกแปรสภาพโดยเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่หลายชนิดในลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะพวก E. coli นะ Bacilli ก็คือพวกนี้แบคทีเรีย E. coli คงเคยได้ยิน Bacilli E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในลำที่อยู่ในอุจจาระหรือลำไส้ใหญ่เราตัวนี้มีผลช่วยในการช่วยแปรสภาพของกากอาหารตัวนี้เราจะพบมากในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นๆเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มีหน้าที่สังเคราะห์นะ E. coli เนี่ยวิตามิน K B12 และ B1
B1 ก็พวกไทอะมีน B2 ไลโปเฟวินนอกจากนี้ยังช่วยสลายเซลลูโลสให้ได้พลังงานออกมาอีกเล็กน้อยงั้นตัวแบคทีเรียตัวนี้ก็มีความสำคัญด้วยนะอีโคไลตัวนี้นะก็ทำให้ลำไส้ใหญ่นะมีการสังเคราะห์คือตัวนี้ช่วยสังเคราะห์วิตามิน K B12 และ B1 นะแล้วก็ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสด้วยนะครับงั้นแบคทีเรียไม่ใช่ว่ามีโทษเสมอไปแบคทีเรียตัวนี้พวกนี้มีประโยชน์ด้วยนะครับกระบวนการขับถ่ายอุจจาระหรือที่เรียกว่า defecation นะครับ defecation นั้นเป็น reflex นะที่เราหรือเป็น reflex หรือปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เราเรียกว่า defecation reflex อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ต้องการกลไกอื่นเข้ามาช่วยด้วยเช่นการเบ่งนะการขับถ่ายอุจจาระก็ต้องมีอาการการเบ่งหรือการควบคุมการเบ่งกล้ามเนื้อต่างๆนะทีนี้มาดูส่วนประกอบของอุจจาระ composition of feces หรือ stool นะอุจจาระเราอาจจะเรียกว่า feces หรือ stool ก็ได้ stool feces หรือ stool ก็ได้นะครับอุจจาระประกอบไปด้วยน้ํา 3-4 ส่วนนะมีกากอาหาร1ใน4ส่วนนะเป็นน้ําทั้ง3กากอาหารซะ1ซึ่งก็มีเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้วอยู่ประมาณ 30% มีไขมันอยู่ประมาณ 10-20% นะมีสารอาหารพวกอนินทรีย์หรืออินออร์แกนิก 10-20%มีโปรตีน 2-3% นะและอาหารที่ไม่ย่อยแล้วก็มีไบโปรดักต์นะก็คือไบพิกเมนต์นะเม็ดสีของน้ำดีนะจากน้ำดีมิวโคซอลเซลล์ของลำไส้ที่หลุดออกมาด้วยเวลาที่เกิดการย่อยตัวผิวผนังของลำไส้เล็กนะลำไส้ใหญ่หรืออะไรต่างๆก็หลุดออกมาร่วมกันก็ประกอบมารวมกันทั้งหมดทีนี้สีของอุจจาระที่เราเห็นออกมาสีเหลืองนะครับเกิดจากสารสเตอร์โคไบลินซึ่งเป็นสารที่สลายตัวมาจากบิลิรูบินจำได้ไหมบิลิรูบินนะครับก็เป็นสารของที่ใช้ในการสร้างน้ำดีนั่นเองนะครับนี่กลิ่นของอุจจาระเกิดจากการย่อยของสิ่งต่างๆโดยเชื้อแบคทีเรียและชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปสารอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นคืออินโดนไฮโดรเจนซัลไฟด์นะตัวนี้ปกติโดยเฉลี่ยแล้วอุจจาระจะมีน้ำออกประมาณเวลาที่เราอุจจาระจะมีน้ำออกประมาณ 100-200 ซีซีต่อวันนะครับงั้นก็สีกลิ่นก็รู้แล้วว่ามาจากอะไรนะครับนี่อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหารก็ได้แก่ต่อมน้ำลายแล้วก็ตับอ่อนนะครับเราก็มาดูกันออกไปเดี๋ยวอาจารย์ขอจบการบรรยายในตอนที่4เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่5นะครับสวัสดีครับ